มุ่งไปที่หัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อถัดไปนะครับจะมาพูดถึงโอกาสทางธุรกิจด้านจีโนมิกส์ในประเทศไทยนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณหมอวิรยุทธประพันธ์พจน์นะครับซึ่งท่านเป็นกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับในด้านของเวชพันธุศาสตร์นะครับในบุคคลปัญญาอ่อนแล้วก็ผู้มีความพิการแต่กำเนิดนะครับท่านก็ทำในเรื่องที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ด้วยนะครับอยู่ที่สถาบันราชานุกูลนะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับวันนี้นะครับก็ให้เกียรติมาบรรยายกับพวกเรานะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบคุณครับต้องขอบคุณคณะผู้จัดนะครับที่ให้โอกาสผมมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเจเนติกส์นะฮะปัจจุบันผมเป็นทำงานอิสระนะครับออกจากราชการแล้วแล้วก็มาเป็นลูกจ้างบริษัทเล็กๆตรงนี้อยู่นะฮะชื่อศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์คล้ายๆกับชื่อที่ของอาจารย์สุรคเมศเหมือนกันนะฮะเวลาเราพูดถึงเรื่องของเจเนติกส์เนี่ยก็ผมว่านี่ก็เบสิกแล้วทุกคนก็คงทราบว่ามันมีตั้งแต่ว่าอยู่ในเซลล์แล้วก็เป็นโครโมโซมจนกระทั่งเป็นเรื่องของ DNA แล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดไม่ว่าเป็นตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งอายุรุ่นเรานะฮะก็เลือกเอาแล้วกันนะรุ่นเราจะแบบนี้หรือว่าประมาณนี้นะฮะเทคโนโลยีอย่างเมื่อกี้อาจารย์เฉลิมพลก็พูดแล้วเทคโนโลยีก็มีตั้งแต่ไซโตเจเนติกส์เราทำมา50กว่าปีที่ผ่านมาไมโครเรย์ดูเรื่องของพวกดีลีชันต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น next generation sequencing ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คงจะเน้นเรื่องของ next generation sequencing ในการที่จะ generate ข้อมูลต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้ในทางด้านโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์นะครับเวลาเราพูดถึง pain point เวลาคุยกับคนไข้นะฮะเราในฐานะที่เป็นนักวิชาการเราก็จะมีมุมมองแบบนึงเราก็จะมีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ว่าในอีกมุมมองนึงก็คือเวลาเราคุยกับคนไข้เนี่ยเขามีประเด็นที่ต่างจากเราออกไปเพนพอยต์ของเขาเนี่ยก็คือถ้าเราแปลเป็นภาษาวิชาการก็คือว่ามันเป็นนีดที่เขายังไม่บรรลุของเขาเป็นอันเม็ดนีดนะฮะตัวอย่างเช่นตอนนี้เราทราบว่าคลินิก IVF ในเมืองไทยเนี่ยก็เจริญก้าวหน้ามากนะครับเพราะว่ามันมีอันเม็ดนีดของคนไข้ต่างชาติซึ่งเขาเพิ่งจะมีโอกาสที่จะมีลูกคนที่สองแล้วก็ไม่อยากจะมีลูกที่จะเป็นดาวน์ซินโดรมก็จะมีคนไข้ต่างชาติเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อที่จะทำ IVF นะฮะในการที่จะ select ว่าเขาอายุก็เยอะแล้วโอกาสที่จะมีลูกคนที่สองนี่ก็น้อยมากแล้วนะฮะNIPT วันนี้พูดกันเยอะนะฮะเป็นเรื่องสกรีนนิ่งคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วไม่อยากจะเสี่ยงหรืออยากจะรู้อยากจะมีข้อมูลว่าลูกในท้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นนิดของคนไข้คือเขาไม่อยากจะรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วได้กี่เมกะเบสหรือว่าจะมีทำแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่หรือเป็นอะไรยังไงคำถามเขาอยากรู้แค่ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาจะได้วางแผนได้ถูกอันนี้ก็ทำกันอยู่เนืองๆทำกันอยู่เรื่อยๆนะฮะก็คือการเจาะน้ำคร่ำใช่ไหมฮะก็เป็น diagnostic test เวลาตั้งครรภ์แล้วคุณแม่ที่อายุเกิน35ปีก็อยากจะรู้ว่าลูกในท้องเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องใช้ invasive ต้องเอาเข็มลงไปเจาะแล้วก็ดูดน้ำออกมาเพื่อจะตรวจดูว่าโครโมโซมของเด็กเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงนี้อันนี้ถ้าดูแล้วก็เหมือนกับวงจรชีวิตของคนเราในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็มีสิ่งซึ่งเขาต้องการแต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบคำถามตรงๆของเขาในเชิงของสตาร์ทอัพหรือผมว่าในเชิงของมุมมองของผู้ให้บริการเนี่ยสิ่งที่เป็นอันเม็ดนี้เนี่ยมันเป็นออปปอร์ทูนิตี้มันเป็นสิ่งที่มองว่าเราจะตอบคำถามเขาอย่างไรบ้างนะครับผมลองทำตารางแบบนี้ดูฮะว่าข้างบนนี้ก็จะเป็นในช่วงชีวิตตั้งแต่ตัวอ่อนตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือว่าเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะในเชิงทางด้านการแพทย์เราบอกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้เพื่อการวินิจฉัยเราใช้เพื่อการคัดกรองหรือว่าใช้เพื่อการทำนายนะฮะในเรื่องของ diagnostic หรือว่า screening หรือว่าเป็น prediction diagnostic เนี่ยก็มักจะใช้กับกลุ่มที่เป็นโรคใช่ไหมฮะ
ป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะงั้นคนไข้กลุ่มหนึ่งหรือผู้ที่จะใช้ก็คือกลุ่มที่เขาเป็นโรคอยู่แล้วอยากจะวินิจฉัยว่าตกลงเขาเป็นมะเร็งแบบไหนหรืออยากที่จะวินิจฉัยว่าเขามีสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างกลุ่มคัดกรองก็จะเป็นกลุ่มซึ่งอยู่ในความเสี่ยงนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือว่ากลุ่มที่ดูเหมือนจะดูดีๆเนี่ยแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าเขาแคลรี่หรือมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างหรือว่าจะทำนายได้ไหมว่าในอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็น coronary heart disease ไหมนะฮะมันก็แปลว่ามันมีช่องอะไรพวกนี้อยู่หลายๆอย่างที่จะสามารถฟิลแกปตรงนั้นได้นะครับผมกำลังมองว่าถ้าสิ่งที่เราทำแล้วมันขายไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ไปฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้เขาต้องการอะไรเนี่ยและเราสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้เนี่ยอันนี้แปลว่าที่เราพยายามทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจีโนมิกไทยแลนด์ก็ตามเนี่ยมันจะมีประโยชน์ผมตัวอย่างเช่นในระหว่างที่เราตั้งครรภ์เนี่ยไม่ใช่เราตั้งครรภ์ผมไม่ตั้งครรภ์ไม่ได้อยู่แล้วในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์เขาก็อยากจะรู้ว่าลูกในท้องก็เป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับสปทช.ก็มีโครงการนี้จริงๆก็คือว่าเริ่มต้นมาหลายปีแล้วมีสตาร์ดี้มีอะไรทุกอย่างหมดไฮแท็บบอกว่ามีความคุ้มค่าแน่นอนที่จะคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ทุกคนว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดดาวซินโดรมหรือเปล่านะครับแล้วก็สปทช.ก็อดอปอันนี้ไปแล้วก็ทำเป็นโครงการวิจัยผมก็ใจว่าน่าจะเกือบ2ปีแล้วในพื้นที่บางจังหวัดเช่นเชียงใหม่สงขลาหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข่าวที่ผมตัดเอามาอันนี้ก็วันที่21กันยายนนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีต่อไปนี้แล้วก็เตรียมขยายปี63เนี่ยครอบคลุมคัดกรองหญิงทั้งคันทั้งประเทศนะครับฟังดูดีใช่ไหมฮะหมายความว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการคัดกรองในหญิงทั้งคันทุกคนนะครับทุกคนนะฮะเพราะว่าเดิมที่ผ่านมาก็จะเป็นว่าอายุเกิน35ปีแล้วก็คัดกรองใน4จังหวัดเท่านั้นเพื่อจะดูความเป็นไปได้ต่างๆนะในการคัดกรองอันนี้ก็ใช้ quadruple test นะฮะแล้วผมก็เลยขออนุญาตเอากรณีศึกษาเนี้ยมาดูนิดนึงนะฮะอันนี้ต้องขออนุญาตใช้ของไทยนิพซึ่งเป็นของที่รามาธิบดีนะครับมีอาจารย์จากรามามาด้วยไหมครับงวดนี้ไม่มาไม่แน่ใจไม่บอกไม่แสดงตัวไทยนิป NIPT เนี่ยวันนี้พูดกันเยอะนะผมว่ามันมีหลายแง่มุมที่สามารถจะพูดเรื่องของ NIPT ได้นะครับเพราะว่า NIPT เนี่ยมันเป็นการตรวจฟีเตล DNA DNA ของลูกที่ปนอยู่ในเลือดแม่นะครับเพราะงั้น sensitivity กับ specificity เนี่ยมันดีกว่าการตรวจแบบ biochemical เช่นพวก quadruple testquadruple test ก็คือตรวจระดับฮอร์โมนระดับโปรตีนนะครับมันเป็นการตรวจอ้อมๆแต่ว่าอันนี้ก็คือ DNA ลูกมีปนอยู่ในเลือดแม่เพราะงั้นเจาะเลือดแม่แล้วก็เอามาตรวจดูนะครับเพื่อจะบอกว่าลูกเป็นดาวหรือเปล่านะครับมีหลายแง่มุมสำหรับ NIPT มากนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีของ genetic testing ที่ไม่ว่าที่ถ้าเรา policy เราไม่ทันไม่ชัดเจนมันก็จะถูก drive โดย business ผมไม่ได้บอกว่า business ไม่ดีเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในฝั่งที่ไม่ได้เป็นฝั่งราชการแต่ว่าเราจะแต่ว่าโดยมันไม่ใช่ drive โดย business อย่างเดียวมัน drive โดย consumer ด้วยนะครับตอนเข้ามาแรกๆเนี่ย NIPT ก็จะราคาประมาณสัก 3-40,000 บาทคุณแม่ไทยจำนวนหนึ่งสามารถจ่ายตังค์ได้นะครับเข้ามาแรกนี้ผมว่าไม่น่าจะเกินสัก 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก็อาจจะเป็น DTC อันหนึ่งเลยก็ได้เป็น Direct to Consumer Test อันหนึ่งเลยก็ได้ Genetic Testing อันหนึ่งเพราะว่าเรากำลังเทส DNA ของลูกที่อยู่ในเลือดแม่อยู่นะครับเพราะงั้นในฝั่งที่เป็น Regulator เนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าตลาดนี้บูมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคนไทยใช้ได้ด้วยใช้บริการได้ด้วยราคา 3-40,000 บาทจ่ายได้ด้วยนะครับและอีกแง่มุมหนึ่ง ก็คือว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เลยเกิดการพัฒนาขึ้นมานะครับผมขออนุญาตใช้ไทยนิพเพราะว่าก็
ตัว NIPT ก็ตรงไปตรงมาก็เหมือนกับเราทำ quadruple test นะฮะไม่ต้องไปเจาะท้องแต่ว่าเจาะน้ำเจาะเลือดของแม่เท่านั้นเองนะครับเอาอันนี้เลยครับไทยนิปอันนี้เป็นเว็บไซต์เป็น Facebook ของตามาธิบดีนะครับก็ตอนนี้ก็พัฒนามาเรียบร้อยแล้วเป็นไทยนิปแล้วก็เปิดให้บริการด้วยแล้วก็ติดต่ออะไรยังไงก็เดี๋ยวดูนะดูตามเว็บตามเฟซอะไรก็ได้อันนี้ผมเห็นว่ามันเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งพัฒนาการอย่างหนึ่งของ genetic testing ในเมืองไทยที่อาจจะเป็นกรณีศึกษาหนึ่งสำหรับ Genomic Thailand ก็ได้นะครับในระหว่างที่เรากำลังพยายามจะบอกว่าเรากำลังทำเป็น reference 50,000 คนของคนไทยเราพยายามจะ regulate ต่างๆพยายามที่จะระมัดระวังอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราช้าไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเรากำลัง loss opportunity อะไรบางอย่างไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยมันถูกไม่ใช่การพวก genetic testing ต่างๆเนี่ยได้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ใช้ตัวจริงโดยคุณแม่ตั้งครรภ์โดยคนไข้ที่เขาป่วยจริงๆนะครับเพื่อที่เขาต้องการจะใช้ต้องการจะเทสต้องการจะรู้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ว่ารามาธิบดีก็ได้พยายามพัฒนานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอาจจะช่วยลดทำให้ราคานี่มันลดลงด้วยฮะจากระดับหลักหมื่นผมไม่ทราบอาจารย์วสันต์ขายเท่าไหร่มัน 7,000 หรืออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมบอกราคาผิดไปถูกเกินไปผมไม่รู้ประเด็นของไทยนิปก็จะเป็นข่าวตรงนี้นะฮะอันแรกเลยก็คือคู่แข่งก็คือ quadruple test อันที่สองก็คือ 70,000 คนหมายความว่าในแต่ละปีเนี่ย quadruple test เขาตั้งเป้าว่าจะตรวจ 70,000 คนอันที่สามรู้ผลเร็วใน7วันอันที่4ค่าตรวจ 1,300 บาทต่อรายอันที่5ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแค่ 2-3 ประโยคตรงนี้ฮะมันจะเป็น opportunity ของไทยนิปที่ทำอย่างไรราคา 1,300 บาททำอย่างไรจะทำให้สปสช.ซื้อไทยนิปเข้าไปแทนทำอย่างไรที่จะทำให้รู้ผลใน7วันทำอย่างไรที่จะครอบคลุมทั่วประเทศผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าในอนาคตอาจารย์ศรีเสด็จจะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่จะมี reference variant ต่างๆมากมายสมมุติถ้ามี user ต้องการใช้ล็อกอินเข้าไป 70,000 คนพร้อมๆกันเซิร์ฟเวอร์อาจารย์รองรับได้ไหมหรืออย่างเช่นว่าแพทย์7แพทย์ในรพสต.ทุกที่ในอำเภอทั้งหมด890กว่าอำเภอใช่ไหมฮะเจาะนิปทุกคนพร้อมๆกันแล้วก็ซับมิตเข้าไปตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ให้ผลก็ได้ไหมนี่ยกตัวอย่างเฉยนะฮะว่าขณะที่อาจารย์บอกว่าเรากำลังเตรียมแบบท็อปดาวลงมาแต่ว่าตรงบัตทอมเนี่ยเขามีนิดพอสมควรแล้วอันนี้เฉพาะแค่สกรีนนิ่งตรงนั้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงเพนพอยต์กับออปปอร์ทูนิตี้อีกอันหนึ่งผมพูดถึงเรื่องเทรสเจาะน้ำคร่ำก็เป็น classical cytogenetic นะครับเป็น diagnostic ไม่มีใครเถียงนะฮะเจอแล้วผิดปกติเพราะว่าผิดปกติแน่ๆแล้วก็สามารถจะวางแผนได้ว่าจะวางแผนการตั้งครรภ์อย่างไรนะครับเจาะน้ำคร่ำไปตรวจโครโมโซมนะฮะกล้องจุลทรรศน์ส่องดูเห็นว่าเบอร์21เกินมานะครับเด็กก็เป็นดาวน์ซินโดรมแล้วมันมีปัญหาอะไรกับการเจาะน้ำคร่ำอันนี้เป็นประกาศของกรมบัญชีกลาง10ตุลา60นะฮะประกาศเรื่องค่าบริการต่างๆอันนี้อัปเดตที่สุดแล้วนะฮะอันนี้เขาขึ้นราคาให้แล้วนะแต่ว่าอาจารย์ดูนะครับโครโมโซมอนาลิซิสจากน้ำคร่ำเนี่ย 3,000 บาท 3,000 บาทจากเลือดเนี่ย 1,800 บาทนะครับเมื่อเช้าผมไปดูที่ Greenwood Genetic ราคาเขาถูกกว่าเรานะก็คือถ้าตรวจความสมจากเลือดนั้นก็คิดแค่794เท่านั้นเองถูกไหมเขาถูกกว่าเราไหมฮะอ๋อโทษทีมันเป็น US ดอลลาร์เนาะมันไม่ใช่บาทเนาะทำไมมันเป็นเทรดฮะทำไมมันเป็นเทรด
เพราะว่าจะไม่มีใครมาทําไซตัวเจนติกแล้วเนื่องจากว่าราคามันแค่เราได้แค่1,800 บาทนะผมไม่รู้ว่าที่หมออของอาจารย์พออยู่ไหวไหม1,800 บาทเนี่ยพออยู่ได้อาจารย์ขึ้นมากรุงเทพอาจารย์มาทางรถไฟใช่ไหมขึ้นเครื่องบินไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาคิด794คูณเท่าไหร่นะ30 บาทก็ได้เอา20,000 กว่าบาทฮะตรวจโครโมโซมจากเลือดผมบอกว่ามันเป็นเทรดเพราะว่าregulation หรือว่า policy ต่างๆที่มันไม่ได้เอื้อให้เกิด genetic testing ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิ่งซึ่งหรือหน่วยซึ่งจะช่วยทำให้สิ่งที่อาจารย์สร้างเนี่ยเอาไปทำงานได้เนี่ยมันจะทำไม่ได้พูดแล้วงงใช่ไหมครับผมพูดเองก็งงเหมือนกันคำถามง่ายๆคือว่าสิ่งที่อาจารย์คิดอยู่ทั้งหมดเนี่ยจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยอาจารย์จะส่งต่อถึงคนไทยยังไงอาจารย์คาดหวังว่าอาจารย์สุรคเมศเนี่ยจะผ่านไปทางกรมวิทย์และทางศูนย์วิทย์และทางโรงพยาบาลต่างๆแต่ว่ามันจะมีช่องโหว่อีกมากเหลือเกินที่ว่าเซอร์วิสนี้จะไปถึงคนไทย60 กว่าล้านคนได้อย่างไรขณะนี้ NIPT เนี่ยทำให้เห็นว่าบางทีสิ่งที่อาจารย์คิดว่าถนนที่อาจารย์สร้างไว้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะ access ส่งไปที่ต่างประเทศก็ได้เขาสามารถจะสั่ง NIPT ทางนู่นทางนี้ก็ได้เมื่อกี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์ท่านหนึ่งพูดถึงว่าในเมืองจีนเขาก็จะอยากจะตรวจ HPV ใช่ไหมฮะเขาก็ออนไลน์แล้วก็ส่ง HPV ได้เพราะฉะนั้นบางที delivery system เนี่ยอาจจะต้องกลับหัวคิดอีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันแล้วโดย regulation ที่ strict แบบนี้เนี่ยจะทำให้ delivery system ซึ่งเริ่มกำลังพอมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะง่อยเปรี้ยเสียขาไปเพราะว่าไม่สามารถจะไปแข่งขันได้ผมก็เลยจะบอกว่าตอนนี้ในเชิงเจนเนติกสตาร์ทอัพคอมพานีเนี่ยซึ่งมีอยู่น้อยนิดเนี่ยนะครับมีอยู่น้อยนิดเพราะว่าทุนในการซื้อเครื่องเองก็แพงอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ทำโครโมโซมทีนึงก็ได้1,800 บาทอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ยังไม่รออยู่ดีนะครับคือหมายความว่าเขาก็รู้ว่ามันมีเพนพอยต์ของผู้ใช้บริการอย่างไรบ้างนะครับเป็นไปได้ไหมว่าจีโนมิกไทยแลนด์เนี่ยจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่เราเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มเพื่อที่จะทำให้ระบบ delivery system อันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นไปได้แล้วมันสามารถที่จะเริ่มได้วันนี้เลยนะผมก็จะว่าอาจารย์ไม่ต้องรอ5 ปีที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็ค่อยๆมาลองทำกันดูตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมคิดได้อย่างเร็วๆเลยฮะอาจารย์จะซีเควนซ์ปีละ10,000 คนและอาจารย์ใช้วิธีจ้างเอาเพราะว่าตามระบบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องทำให้ได้ถูกที่สุดใช่ไหมฮะแต่ประเด็นก็คือถ้าอาจารย์จ้างบริษัทคนไทยมันจะแพงขึ้นอาจจะเท่าตัวแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาซึ่งมันเป็นนอนแอสเซทที่มันไม่ใช่เป็นเงินที่วัดได้เนี่ยมันจะได้เทคโนโลยีมันจะได้โน้ตฮาวมันจะได้เอ็กซ์เพิร์ตนะครับตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์เฉลิมพลอาจารย์ก็จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ตคนหนึ่งคนนี้ปล่อยไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะเรื่องซีเควนซิ่งเพราะว่าเรียนรู้จากหน้างานเรียนรู้จากกระบวนการ sequencing ทั้งหมดเพราะงั้นผมกำลังมองว่า ecosystem เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่ง Genomic Thailand สามารถทำได้แล้วสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ถ้าเราคิดว่ามันจะช่วยทำให้ตอบสนองไม่ต้องถึงคนในต่างประเทศนะครับpain point ของคนไทยที่ยัง need เรื่องของ genetic testing อยู่นะครับผมขออนุญาตจบตรงนี้ฮะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณหน่วยงานหลายๆหน่วยที่ได้ช่วยสนับสนุนบริษัทที่มาเป็นลูกจ้างอยู่นะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณอาจารย์วิรยุทธ์ด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับมีโอกาส1 คำถามครับจากทางฟลอร์ครับมีท่านใดอยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมไหมครับจากคุณครับเรียนเชิญอาจารย์สุทัศน์ครับโลวิยุทธ์ครับถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาการทำนิปนี้ถือว่าเป็นแค่ primary screening นะฮะยังจะต้องทำไซโตเจนติกอยู่นะฮะนี้ป
ประเด็นก็คือว่าไอ้ถ้าเราทำไอ้พลาสมา DNA แล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะสปสช.จ่ายหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันเป็นแค่ primary screening แล้วยังต้องมาทำในcytogenetic อยู่นะในประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าแม้กระทั่งในห้องเราเนี่ยนะอาจจะยังไม่เข้าใจกันก็คือว่าในประเทศไทยนั้นที่ว่าแต่ละปีเรามีดาวประมาณสัก500รายถ้าผมจำผิดจะช่วยคอนเฟิร์มนะฮะครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่จะเกิดจากแม่ที่อายุเกิน35อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแม่อายุน้อยก็เกิดได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าถ้ามันจะสกรีนแล้วมันต้องตรวจหมดอะฮะคือจะแม่อายุเกิน35หรือไม่มันก็ต้องตรวจถ้าต้องการป้องกันควบคุมโรคนี้จริงขอบคุณครับอาจารย์quadruple screen quadruple test ก็เป็น screening test ซึ่งสปสช.จ่ายNIPT ก็ยังถือว่าเป็น screening test ฮะไม่ได้เป็น diagnostic test นะครับแต่ว่าราคามันยังสูงอยู่ครับก็ตอบคำถามอาจารย์ก็คือว่าทั้ง2อันเนี่ย position คือเป็น screening test ดังนั้น positive ต้องไป confirm ก่อนนะครับด้วยการเจาะน้ำค้ำตรวจนะครับนี่ประเด็นที่2อ๋อเรื่องดาวใช่ครับก็คือว่าไฮแท็บเนี่ยประเมินแล้วนะฮะตั้งแต่ปี54ว่าการคัดกรองดาวซินโดรมเนี่ยควรจะต้องคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ทุกคนนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าอันน้อยกว่า35ปีเนี่ยมีโอกาสเกิดพอสมควรนะครับก็แล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นอายุน้อยกว่า35ปีที่ตั้งครรภ์ประมาณ 70-80% นะฮะของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า35ปีเพราะงั้นอัตราการจำนวนการเกิดดาวในหญิงน้อยกว่า35ปีเนี่ยมีเยอะก็อันนี้สรุปอยู่แล้วฮะตั้งแต่ปี54เนี่ยแต่ว่าสปช.ก็คงจะดึงเอาบางส่วนขึ้นมาทดลองก่อนครับผมก็ขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์วิรยุทธ์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ